สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นไม่ใช่เป็นคลิปสอนแล้วเป็นคลิปผมจะมาเขาเรียกว่าอะไรดีรีวิวไหมมันไม่เชิงรีวิวอะคือถ้ารีวิวเนี่ยมันก็เหมือนเราจะพูดแต่ผลิตภัณฑ์สินค้าสินอันหนึ่งใช่ไหมโดยไม่ได้มีการเปรียบเทียบหรือว่าข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะฮะก็คือมันก็อาจจะอวยหรือว่าชมอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ครับก็วันนี้ผมจะทำเป็นเหมือนเป็นเหมือนบายเทสนะครับที่ฝรั่งเขาทำกันก็คือตัวนี้นูดนะเอฟเฟกต์รีเวิร์บจำลองเสียงสปริงรีเวิร์บนะครับเป็นสปริงรีเวิร์บธรรมดาหน้าตาธรรมดาธรรมดานะมีแค่เลเวลอันเดียวเองนะมันบ้านเลยแล้วก็จะเรียนเปิดปิดแล้วก็ใช้อะแอดัปเตอร์ก็ได้นะหรือจะใส่ถ่านก็ได้นะครับให้ดูก่อนแล้วกันแค่นี้เองเป็นของคนไทยทำนะครับผมเป็นของคุณซีนะครับคุณซีวงจุกนะครับคุณซีนี่ทำแอมด้วยนะฮะทำแอมด้วยแต่จะเป็นสายวินเทจนะครับทั้งเอฟเฟกต์ทั้งแอมจริงๆมีโอเวอร์ไดฟ์มีเทมโลมีอะไรอีกนะหลายทำออกมาหลายตัวแต่ว่าวันนี้ผมมานำเสนอเป็นสปริงรีเวิร์บนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะ เปรียบเทียบมันเนี่ยกับเป็นสปริงรีเวิร์บที่มากับแอมอ่ะเป็นรางสปริงเลยอ่ะเป็นสปริงของตู้ทูรีเวิร์บนะฮะทูรีเวิร์บเป็นซิลเวอร์เฟสนะเป็นปีเก่าก็คือจะเทียบไอ้ตัวเนี้ยกับทุยรีเวิร์บเลยนะวินเทจด้วยนะฮะแล้วก็ผ่านสปีกเกอร์ของเว็บเบอร์นะเว็บเบอร์ที่เป็นรุ่นที่ก๊อปปี้เจนเซ่นอ่ะที่ทำเสียงเหมือนเจนเซ่นอ่ะแล้วก็เป็นอาร์ติโก้ด้วยนะ15นิ้วเดี๋ยวลองมาฟังดูนะผมจะอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นสปริง A กับสปริง B ไว้ผมจะขึ้นจอดำผมจะให้ฟังเสียงเฉยแล้วให้ลองทายกันว่า A เนี่ยคือตัวไหน B คือตัวไหนหรือว่าฟังเปรียบเทียบกันเพื่อเราจะคือแน่นอนว่าเราจะต้องแบบเฮ้ยมันจะไปดีเท่าสปริงลางสปริงแท้ๆได้ยังไงอเมริกา USA เนี่ยของไทยจะไปสู้ได้ยังไงหรือว่ายิ่งโอ้จำลองแบบเนี้ยจะไปสู้สปริงรีเวิร์บแท้ๆวินเทจทูรีเวิร์บได้ยังไงเงี้ยผมจะไม่เห็นภาพตอนที่ผมเทสแต่ผมจะบอกว่านี่คือเสียงจากสปริง A หรือ B แล้วก็ให้เหมือนให้เดาแล้วก็จริงๆก็คือมันก็แล้วแต่ผมจะไม่บอกนะว่าอันไหนดีกว่ากันให้ลองพิจารณาเองนะครับผมจะเทสด้วยกีตาร์นะครับเป็นกีตาร์ Fender นะครับ Fender Strat ตัวนี้เป็นmodify นะครับ modify โดยคุณอนุวัฒน์ข้างช่องนะครับโดยอนุวัฒน์นะครับนะครับเป็นลิลิกนะฮะแล้วก็ modify โดยคุณอนุวัฒน์นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเซตอัพไว้ให้นะเป็นเซตอัพที่ผมตั้งเอาไว้ว่าคือผมจะปรับ EQ ทุกอย่างเนี่ยให้เป็นเหมือนกันหมดเลยทั้ง A ทั้ง B นะก็เป็นตัวนี้นะครับThank you.
Thank you.
คิดว่ายังไงฮะลองคอมเมนต์กันมาดูนะว่าของไทยมันจะสู้ของ US ได้ไหมแล้วก็สปริงจำลองเนี้ยอย่างเงี้ยจะสู้ของ US แท้ๆที่มันเป็นรางสปริงได้ไหมนะครับนี่ก็คอมเมนต์คุยกันดูนะครับว่า แลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกันผมจะไม่บอกว่าอันไหนไม่ดีกว่ากันนะครับให้ลองฟังดูแล้วก็วิจารณ์กันเองนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปสอนคลิปอะไรก็ติดตามมาด้วยนะครับหรือ Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Yes! Send her home to me